ตอนนี้คนร่วมทางได้อยู่ที่วัดน้อยครับวัดน้อยหลวงพ่อเนียมที่สุพรรณบุรีครับเรากำลังดูนะองค์พระที่ตลักหักพังเป็นชิ้นครับนี่คือส่วนหนึ่งเราก็ได้ไปรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆขององค์พระที่วางอยู่ที่ในวิหารนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะให้สวยเลยองค์พระตลาดขังเยอะมากครับสาธุครับเจอพิษบิดแล้วเก่งไม่ใช่เก่งต้องดึงขึ้นมาเริ่มผอมแล้วเป้าหมายนะช่างแพทย์นะครับช่างแพทย์ก็จะทำการบูรณะซ่อมแซมทั้งหมดมันทำพักให้ใหม่อย่างสวยงามช่างแพทย์นี่คือที่กำลังปกปูนเนี่ยด็อกเตอร์ประโบกปูนเป็นด็อกเตอร์ประโบกมันผสมปูนนี่ก็เป็นองค์พระที่เราหล่อครับโดยเอามวลสารที่เหลือที่เราไม่สามารถจะ
ปั้นได้หล่อเป็นองค์พระได้ก็มันจะมาบรรจุอยู่ข้างในอย่างนี้ครับดร.ครับเนี่ยครับดร.บุกแบกปูนได้ด้วยครับเด็กเดินปูนครับครับเด็กเดินปูนได้ด้วยเดี๋ยวตามดร.ไปดูครับพอครับพอครับครับยังมีอยู่บนโต๊ะเริ่มสวยงามครับติดตามได้ที่เพจคนร่วมทางวันนี้ขอพอก่อนจากวัดน้อยหลวงพ่อเนียมสุพรรณบุรี